ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Smart Monkey Channel กับเกม Lineage 2 Revolution เช่นเคยครับวันนี้เราจะมาถ่ายอารีน่ากันนะครับเช้าๆเลยตอนนี้อยู่อันดับที่290นะครับฮะใจเย็นครับวันนี้น่าจะแตะ50ได้นะครับเอาขันแรกชิวๆชิวๆก่อนนะฮะไปครับเบ็ดแดงโซนชิวๆนะครับเรียบร้อยวันนี้แรงอัพด้วยครับอีกแค่5ตาแรงอัพพอดีมาดูไปครับโอ้ยบวก30ห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดใจเย็นห้ามพลาดนะครับใจเย็นตายแล้วถ้าพลาดธนูหยุดทำสิ่งนี้ใจเย็นครับที่3นะครับมีดมืดเลยได้นะถ้าไม่พลาดก็ได้หมดแหละถ้าไม่พลาดมีดมืดก็ลงหน้าอยู่ครับบางแต่ตีเร็วครับแต่อย่าให้เขาตีครับแล้วก็อย่าให้เขาคอมโบยานะครับจะวิ่งแล้วยิงฮิตแอนด์รันไปเรื่อยนะครับให้เขาตีครับอย่างที่บอกวิ่งหนีครับไม่ได้ป๊อปนะครับแต่เขามีฮีด้วยแรงด้วยไม่ใช่ขั้นหนึ่งนะครับฮีแรงมากเต็มหลอดเลยไม่เป็นไรครับเราก็มีอย่างที่บอกครับอย่าให้เขาตีแค่นี้ไม่ตีทุกอย่างก็ง่ายหมดครับท็อป10คงไม่ถึงนะครับวันนี้เอาครับสไลเยอร์ขอไม่สู้แล้วกันนะครับคาร์ที่มีฮิวนี่ด้วยนะครับไม่ไหวนี่ได้ครับได้เอลเดนผมไม่ค่อยกลัวนะครับตอนสู้ก็ปกตินะครับแม้จะมีฮิวแรงก็ตามก็เราตีแรงกว่าเขาฮิวไม่น่ากลัวเท่าไหร่อยู่แรงมากนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าเขาฮิวรอบเดียวครับฮิวรอบสองมีเรื่องแน่นอนเรื่อยๆนะครับก็ได้นะจริงๆธนู130เนี่ยเอาครับเอาเลยเสียขานะครับ
แรงเกินไปแล้วแรงมากครับมินเทโอเทียวหมดไปครึ่งหลอดนะน่ากลัวครับก็บอกเป็นคาร์ดเอาเพื่อที่แรงตีแรงที่สุดในเกมนะแล้วก็ CP สูงสุดนะครับเล่นด้วยยากครับน่ากลัวผมชอบพาราดินจังเลยขอรีกันแล้วกันร้านหนึ่งนี่ผมโดน3พีตายชัวคุณเดนนะสไลเยอร์ไม่เอาครับเอาครับพาราดินนะครับเป็นคาร์ดที่ชอบเข้าที่สุดแล้วนะครับสนุกดีจะโดนคอมโบเซตเดียวถึงใต้เลยนะครับถ้าเราพลาดขึ้นมาไม่ขอตีตรงๆครับฮิตอลันเคยนะครับพาราดินจะตีเบาครับอย่าให้เขาตีเหมือนกันครับอย่าให้ตีต่อเนื่องครับมันก็อันตรายเหมือนทุกคาร์ดครับเราไม่ได้มีสกิลตีต่อเนื่องเหมือนคาร์ดอื่นครับคาร์ดอาร์เชอร์คาร์ดตีไกลครับครับเบดดันเซอร์ครับตอนนี้ต่ำกว่า90แล้วครับเคยทำอันดับไปดีแค่46นะครับสูงสุดอยากติดท็อป10บ้างนะแต่ว่า CP เราต่ำครับโดนตีรูดไปนะครับฮิวกับแอบโซลูทชิลนะครับพวกมาเน้นอึดเลยไม่ขอสู้แล้วกันครับเน้นเดินตีเดินยืนรันอึดมากครับแอปเปิลคิวเกือบแต่จะได้นะครับเป็นเบดแดนเซอร์น่าจะลงดาเมจด้วยเรื่องอัพฮิวอันเดียวก็พอมีทั้งฮิวทั้งแอปเปิลคิวนะไม่มีสกิลตีเลยผมว่ามันเป็นเพชรฆาตแล้วมันพอไม่ตีปุ๊บมันเอาใครไม่ลงก็เท่านั้นนะครับจบชินออเดอร์นะนี่ร้านตรงนี้ไม่กล้าเข้าเลยไปครับโล่มืดนะน่ากลัวครับมันจะมีสกิลดูดเราเข้าไปใกล้ใกล้ๆครับน่ากลัวครับว่าวิกฤตแล้วนี่ก็มีหลบมีสายโบไม่รอดนะครับวิกฤตผมมากอ่ะเขาก็จะมีสกิลสตันอีกรอบนึงครับโดนไปแล้วครับนี่ยอมหลบมีสายโบเขานะครับสู้ไม่ได้นะถ้าไม่หลบมีสายโบนะครับยังไปปล่อยสกิลพร้อมกันอีกไปได้ครับไม่นั้นถึง30-20ได้สบายๆเลยครับไม่เป็นไรเอาใหม่นี่แต่ใหม่ครับแต่ว่าอันนี้ก็จะได้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะได้อันดับดีกว่าทุกรอบนะครับถ้าไม่ผิดพลาดนะผมย้ำจะผิดพลาดก็เพราะเนี่ยบอดปั๊กบอดบั๊กผิดพลาดแล้วเนี่ยหมดไหมใจร้อนนะครับตกมิดไซโบไม่ได้นี่คือใจร้อนมาครับจะซวยเอานะครับว้ายขึ้นแล้วดีมากครับ
7,900แล้วครับขึ้นมาเยอะมากคนเริ่มแรงขึ้นมาแล้วโหขึ้นมาได้27เลยเหรอรอบนี้ผมแอบดีใจนะครับมาเล่นชนะก็เลยชนะดิเบียดแดนเซอร์สู้ง่ายครับผมบอกตรงครับอย่าให้ไปวิ่งเข้าไปกลางทอร์นาโดเขาก็พอนะเพราะว่าเบียดแดนเซอร์กว่าจะไล่บนอะไรเสร็จนานครับเนี่ยทอร์นาโดเขาที่ตีลมนะครับจบเลยโอ้ยประมาทอ่ะค้างอีกฮัลโหลเกมช็อกเลยมึงนี้โอเคครับจบเท่านี้เลยแล้วกันนะครับค้างอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยเจอกันคลิปหน้านะครับเสียดายไม่นาน20กว่าแล้วโอ้ยใจร้อนบายครับ